ประเด็นของของก้าวไกลคือมันไม่มีอำนาจที่แบบว่าเหมือนกับแบบว่าอะไรมันยังไม่มีอำนาจวัฒนธรรมอำนาจทางวัฒนธรรมของพรรคได้แต่ว่าการยุบพรรคมันไปทำลายโครงสร้างการบริหารด้วยคือถ้าเป็นธนาธรมันยังใช่ใช่คือนี่คือวิธีที่ฝ่ายเผด็จการเขาเล่นไงเขาถ้ายุบอีกรอบอ่ะเหลืออะไรอ่ะสมมติรวมเป็นหัวหน้าพรรคเป็นพรรครอบที่สามอ่ะอุดมการณ์เนี่ยแข็งแกร่งแต่ว่าการบริหารเนี่ยรวมเป็นหัวหน้าพรรคแลนสไลด์แน่นอนคุณประชานุนุเขาถามธนาธรจริงคือว่าเขาถามธนาธรว่าไม่อยากได้แลนสไลด์บ้างเหรอธนาธรเขาตอบว่ายังไม่ใช่รอบนี้ใช่ซึ่งแสดงว่าเขาก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วแสดงว่าหนึ่งธนาธรยังคิดถึงอนาคตทางการเมืองนะและยังคิดการใหญ่อยู่ในอนาคตนะถ้าดูจากคำตอบเนี่ยคือยังมี ambition อยู่นะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเขาก็รู้สถานะอยู่แล้วซึ่งแต่ว่าปัญหาคือมันก็เหมือนกับมันก็ต้องวิจารณ์ในแง่ของการกำหนดกลยุทธ์และกลยุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งครั้งนี้แหละมันต้องบาลานซ์กันระหว่างทีมที่ขายนโยบายหรือขายความฝันกับทีมที่ต้องได้ส.ส. อ่ะการมีจำนวนส.ส.เป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนกันในทีมบริหารอย่างพิธาที่จะต้องบริหารนะครับใช่อันนั้นมันก็คือเป็นเรื่องปกติคือพอเวลาคุณเล่นการเมืองเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งแบบนี้แล้วก็มันจะมีความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์วิธีว่ากูจะเดินแบบไหนแน่แต่ในแง่ของก้าวไกลถ้าเดินได้อย่างเต็มที่สุดก็คือแบบมันก็ไม่สามารถไปรับส.ส.แบบเก่าจากที่อื่นจะมันคุณรับเมื่อไหร่ปุ๊บความเป็นก้าวไกลมันพังทันทีความเป็นก้าวไกลมันพังทันทีเพราะว่าจุดขายของเขาอยู่ที่อุดมการณ์แล้วก็ซึ่งมันเป็นไอเดียลิสต์มากอ่ะมันก็แบบมันพังทันทีแล้วก็หมายความว่าแม้แต่ว่าจะขัดแย้งกันยังไงก็ตามแต่มันก็แบบว่ามันก็ต้องเดินไปอย่างนี้สำหรับก้าวไก่นะแล้วก็ในแง่ของแบบเหมือนกับเราเห็นใช่ไหมมันก็จะมีข่าวคุณอำนาจสถาบันอะไรนี่ก็ต้องลาออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็มีปัญหาเขาก็พูดเชิงว่ามันมีปัญหาเรื่องการจัดโควต้ากันเรื่องร้อยปฏิริษีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดแบบนี้ขึ้นมาผมนี่เก่งไว้ก่อนแล้วนี่ยังแค่เล็กๆน้อยๆพอถึงเวลาที่ประกาศจัดลำดับร้อยส.ส.ไปหรือก้าวไกลจริงๆอ่ะมันก็คือแบบก็จะมีคนพอใจไม่พอใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองแล้วการเมืองเนี่ยพอเวลาคุณเดินเกมกติกาเนี่ยคุณจะคล้ายๆกับไอ้เวลาคุณเดินไปตามกติกากำหนดกติกาเนี่ยถ้าคุณบอกว่าแบบก้าวไกลชอบทำอ่ะสมัยอนาคตใหม่ชอบทำไอ้ที่ประเภทแบบจะเอาผู้สมัครลงนายกอบจ.นายกเทศมนตรีแล้วก็เอามาดีเบตกันปรากฏว่าพอดีเบตเสร็จแล้วลงมติโหวตเนี่ยไอ้ฝ่ายที่แพ้นี่ออกจากพรรคทุกรายนั่นคือคุณเล่นแบบนั้นไม่ได้หรอกแล้วเหมือนกันไอ้การจัดส.ส.ปฏิริษีร้อยคนเนี่ยถ้าคุณแบบจะมาประชาธิปไตยเต็มที่แบบเฟ้ออ่ะแบบคล้ายๆว่ามาลงโหวตลงอะไรต่างๆเนี่ยนะผมยืนยันว่าแตกครับมันต้องมีคนทุบโต๊ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลเราคอยดูมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เมื่อเดินแบบเนี้ยมันก็เจอปัญหาแบบเนี้ย